ก็ขอถวายความเคารพหลวงตาองค์ครูบาอาจารย์ครับก็ญาติโยมท่านคือทั้งผมก็ยังไม่คิดว่าจะชัดเจนเรื่องของตรงนี้ครับเรื่องของความที่เรียกว่าความหลุดสุดท้ายนะครับอนุเอวันไม่ค่อนข้างไม่ชัดเจนครับแต่ว่าก็อาศัยความจำที่องค์หลวงตาได้ อธิบายแก่เพื่อนสัทธรรมิกก็พอเข้าใจตามสัญญาครับว่าติดอยู่ตรงที่ว่าส่งนอกกับส่งในนะครับครับเหมือนที่ว่าเราไปถ้าไปยึดข้างนอกแล้วก็มาดูตัวเราก็คือไม่ยึดข้างนอกก็ยึดข้างในครับเหมือนกับหนอนที่หลวงตาได้แสดงคือว่ามันต้องคืบไปข้างหน้าเรื่อยๆครับมันต้องยึดข้างหน้าแล้วก็ยึดข้างหลังไว้ไม่ยึดข้างหน้ากับข้างหลังอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ยังวนอยู่อย่างนี้ครับก็ยังหาทางออกไม่เจอตราบใดที่เรายังมีตัวไปเข้าไปหลงไปปรุงแต่งมันอยู่ครับก็เข้าใจประมาณนี้ครับหลวงตาครับก็กราบขอบพระคุณครับเหลือแต่ภาพหลวงพ่อเหลือแต่ภาพปฏิบัติสังเกตละเอียดอย่างเงี้ยเห็นไปแล้วเข้าใจไปแล้วล่ะแล้วก็เห็นรู้ต้นทานขนาดจิตว่ามีตัวเราหลงไปข้างหน้ามีตัวเราหลงไปข้างหลังแล้วก็เห็นว่าความมีตัวเราเนี่ยคือเป็นสังขารปรุงแต่งมันปรุงขึ้นมารู้ต้นทัดเนาะเหลือภาพปฏิบัติจริงๆเอาไปชี้ว่าไงเอาวางให้ไปชี้กันไปชี้เอาว่าหมดเลยจบชุดเขาจะเบาเลยกราบนมัสการพระหลวงตาเจ้าค่ะวันนี้เดินทางมา5 ทุ่มค่ะตั้งแต่5 ทุ่มเลย5 ทุ่มในรถก็เย็นฝนก็ตกตลอดทางความที่ตั้งใจจะมาถามพระลุงตาแล้วมันไปแวะตรงไหนถึงเพิ่งมาถึงตอนเช้าหรือมาถึงตั้งแต่ดึกแล้วถึง5 ทุ่มถึง6 โมงเช้าโอ้โหเดินทางไกลนอกเลยนะความที่จะตั้งใจจะถามพระลุงตาค่ะมันหายไปหมดแล้วเจ้าค่ะหายก็หานะจะถามอะไรดีเนาะไม่ต้องถามไม่ต้องหายก็แล้วไปไม่ต้องหา มันหายแล้วไม่ต้องหาไม่ถามอะค่ะแค่รู้เจ้าค่ะพระตาก็ตั้งใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวขอการบ้านพระหลวงตาเนี่ยเอาไปทำตาว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแล้วใช่ไหมโอเคสบายเนาะที่ฟังที่ฟังหลวงพ่อฟังโยมเขาเข้าใจไหมเดี๋ยวลองเข้าใจน้อยๆเจ้าค่ะก็คือเหมือนไม่เอาตัวเราเข้าไปยึดในสิ่งนั้นๆที่เกิดจากรู้ทางตาหูจมูกอะไรเนี้ยพวกนี้ค่ะโยมพูดตรงนี้ไม่ชัดแต่การปฏิบัติน่ะมันทั้งในเนี่ยประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจ6 ประตูค่ะการกระทบทางเนี้ยค่ะค่ะถ้าไม่มีตัวเราเข้าไปยึดน่ะมันก็ตัวเราเข้าไปยึดเนี่ยเจ้าค่ะตาขอโอกาสเล่าสักนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันก็ติดอยู่นานแล้วค่ะตอนนั้นช่วงสุดท้ายที่ออกจากไปปัญจคีรีนะคะตอนวันนั้นเป็นวันวิสาขะอะไรก็ไม่รู้ละแล้วตาที่จี้สุดๆเลยนะคะแล้วทีนี้มีหมอค่ะหมอมาช่วยชีวิตทันค่ะก็แค่รู้พอแค่รู้มันก็เข้าไปจุกอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกวงโบแล้วก็มันเหมือนแบบมันเหมือนรู้อยู่ในเนี้ยค่ะรู้อยู่ในเนี้ยแล้วทีนี้ออกไปข้างนอกไปที่วัดอะค่ะใครพูดอะไรมาจะแค่รู้ไงก็รู้เข้าไปในใจเนี่ยในใจในกวงโบเนี่ยค่ะก็รู้อย่างเงี้ยนานแล้วค่ะทีนี้การทำงานของโยมอะมันจะกลางวันมันจะทำงานกลางคืนก็จะไปฟังสักหน่อยนึงแล้วก็ฟังธรรมอะค่ะรู้ซื่อรู้ยังไงอ่ะพระเจ้าไม่เป็นรู้สึกๆก็เที่ยวถามคนอื่นเขานะน้องๆเวลาเดินไปเนี่ยรู้ไหมเขาบอกรู้แล้วตกกินข้าวเวลากินข้าวเนี่ยน้องรู้ไหมเขาบอกว่ารู้รู้อีกถามเด็กน้อยอีกเด็กมันเดินไปเดินหนูเดินไปเดินมาเนี่ยหนูรู้ไหมเขาบอกรู้ค่ะเราทำไมไม่รู้ทีนี้การเจริญสติกลางวันน่ะไอ้การที่ทำงานน่ะมันก็ระลึกไปเรื่อยมันจะหยิบแต่มันก็เป็นธรรมชาติอะว่าทำอย่างนี้นานแล้วค่ะมันก็เป็นธรรมชาติอะก็สังเกต
สังเกตลงไปมันต้องอย่างนี้อย่างนี้แน่ๆเลยแล้วทีนี้มันก็ทวนกลับไปตรงที่มันรู้อยู่ข้างในแล้วเอาตัวเราเข้าไปจ้องอยู่ข้างในอ่ะมันสว่างมันโล่งมันกวงแบบณเวลานี้ก็จ้าอยู่ค่ะมันก็จ้าอยู่อะค่ะพอมันแตกต่างกันแล้วค่ะแต่ตอนที่ฟังธรรมตอนของแรกๆอ่ะทำไมเราก็ปฏิบัตินะเราฟังอยู่คำท่านนะหลวงตาบอกว่าที่ปฏิบัติมาต้องรู้อะไรเป็นอะไรฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะรู้น้อยๆเหมือนกันก็เฝ้าสังเกตอยู่ค่ะพอฟังมาอีกแต่ฟังกลางคืนอะไรเป็นสังขารเริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มรู้ว่าไปดูเขาอะค่ะดูเขาพอรู้มาก็จ้องอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเอาเป็นไงก็มันยังไงเดี๋ยวค่ะดับเดี๋ยวก่อนนะเชิญค่ะดับฟังธาตุรู้ไหมคะอ๋อใช่แล้วอาจารย์ก็จะเอาอะไรนะอะไรใส่หูอะท่านถามโยมฟังอะไรอะก็น้ำตัดอะฟังไปก็หัวเลาะก้ากเลยอุ้ยเอาตัวเข้าไปหัวเลาะกับเขาแหละนี่รู้แล้วพอเริ่มรู้หน่อยๆแล้วค่ะเริ่มรู้หน่อยๆแต่มันมีอยู่ตอนนึงค่ะมันตอนหลังเนี่ยค่ะมันมีผัสสะแรงมากอีกคนก็ถือก็จ่าหลิวโยมก็อยู่ในครัวมันแรงมากแล้วมันก็คิดแล้วมันก็เจอแต่ปัสสาวะแรงๆอ่ะแรงมากแบบได้ยินที่เสียงที่เราไม่ชอบมันก็ตอนนั้นมันรู้อย่างนี้ไม่พออืมมันก็รู้นะเรามาโกรธนะโกรธแต่รู้เลยมันเข้าไปรวมกันหมดเลยหน้าตาตึงๆลักษณะนี่บอกมันรู้หมดเลยไปนั่งใครควรอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะฟังตอนนั้นเริ่มรู้แล้วค่ะตัวเราเป็นยังไงหลวงตายังไม่รู้เลยตัวเราก็คิดอยู่เงี้ยแล้วก็อ๋อกลางคืนก็ฟังอีกที่มันเป็นอะไรที่เป็นธาตุดินของพ่อแล้วก็ของแม่ที่เป็นสเปิร์มตอนนั้นอะมันกลางคืนแล้วค่ะเป็นอะไรนะไข่แล้วตอนนั้นเนาะมันตอนกลางคืนมันก็เดินจงกรมมั่งอะไรมั่งมันใช้เวลากลางคืนมากกว่านั่งพิจารณาสังเกตตัวเราอยู่ไหนอะไม่มีเนี่ยหาเห็นไม่มีมันไม่มีมันแบบมันเข้าใจไม่ได้ใจเลยค่ะมันไม่มีอะมันไม่มีจริงๆอะเนี่ยค่ะมันตาแล้วก็ต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องตรงที่ว่าคืนนั้นมันนอนไม่หลับสวดมนต์เย็นก็2 ทุ่มก็นอนไม่หลับไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเพียรเดินจงกรมมั่งเหนื่อยก็นั่งมั่งแต่ก็ไม่หลับสมาธิตื่นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันไปเห็นผู้ดูผู้รู้เข้าไปอยู่ในความว่างอ่ะมันรวมกันเลยมันรวมกันเสร็จแล้วเข้าใจแล้วตอนเนี้ยว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็เอาตัวเราเข้าไปรู้เท่านั้นแล้วค่ะพอเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเขาขาดเลยค่ะขาดตรงที่ว่าไม่เข้าไปอยู่ติดในความว่างอ่ะค่ะหลวงตามันขาดมันเป็นอิสระเลยค่ะอิสระมากเลยค่ะตอนนี้มันเล่าอาการให้ท่านดูค่ะกราบขอเพื่อเมตตาเจ้าค่ะต้องวางไอ้ตัวสุดท้ายนี่เพราะเราไปไอ้ตัวที่ไอ้รู้เห็นเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรที่พูดในดวงตาฟังเนี่ยนะไอ้ตัวผู้ที่รู้เห็นเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งมันเป็นแค่อาศัยเป็นเรือข้ามฟากไปสู่พระนิพพานแต่เราเนี่ยกลับไปยึดเอาจนได้เป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เห็นเข้าใจแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ไปถึงขั้นนี้ตอนนี้ไปถึงขั้นนั้นแหละมันกลับไปยึดเรือน่ะมาเป็นตัวเราเลยมันไม่ได้ว่าอาศัยเรือเนี่ยเพื่อสิ้นความยึดถือแต
แต่เรากลับไปยึดเรือเนี่ยว่าเราเนี่ยเรารู้เราเห็นเราเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นอย่างนี้ตอนเราไปถึงขั้นนี้แล้วตอนนี้เรามาถึงขั้นนั้นตอนนี้เราไปยึดเรือซะเป็นตัวเราซะเลยกลายเป็นแบกเรือขอโอกาสเจ้าค่ะในความรู้สึกตอนนั้นนะคะตอนนี้แหละตอนนี้ก็ได้เจ้าค่ะเพราะว่ามันเข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวเราเข้าไปยึดทั้งไอ้อะไรนะพูดตรงนี้พูดรู้เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่มีตัวเรามันไม่เอาตัวเราเข้าไปตรงนั้นมันก็เลยแบบว่าไม่เข้าไปอยู่มายึดติดในความว่างว่างพระโยมอ่ะจะว่างตลอดที่แต่โยมไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะแล้วก็ว่างอะไรที่ตอนนี้มันแล้วก็ไม่กล้าพูดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะมาถึงขั้นตอนที่ว่าเออรู้ทุกอย่างเนี่ยก็ปล่อยมันรู้อย่างนั้นแหละแต่ไม่ไปยึดรู้คือไม่ยึดว่านี่ไอ้รู้เนี่ยคือเราเนี่ยไปไอ้รู้กับเราเนี่ยเป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่เป็นอย่างนั้นมันได้แต่รู้แต่ไม่มีตัวเรารู้หมดเลยเข้าใจทุกอย่างแต่ไม่มีตัวเราอยู่ในรู้เข้าใจไหมตัวเราอยู่ในรู้เข้าใจค่ะเข้าใจตัวเราอยู่ในรู้อะค่ะคือตอนเนี้ยมันเลยมาแล้วที่ว่าไปว่างอะไปรู้อยู่ในความว่างมันเลยมาแล้วเราเลยมาแล้วแต่ตอนเนี้ยมันเรามีตัวเราอยู่ในรู้อะเนี่ยตัวเราอยู่ในรู้มันเอารู้กับเราเนี่ยไปรวมกันว่าเราเนี่ยเป็นคนรู้เข้าใจหมดเลยเรารู้เลยเรารู้เข้าใจเราเข้าใจเรารู้เราเห็นเราเข้าใจหมดเดี๋ยวนี้มันจะเป็นมานะไงมานะทิฏฐิเจ้าค่ะมันก็จะกลายเป็นมานะทิฏฐิพอเราไปรวมกับรู้มันรวมกับตัวเรามันจะกลายเป็นมานะทิฏฐิว่าเราอะรู้มากกว่าเขารู้น้อยกว่าเราตอนนี้ก็มันจะตัวโตแต่เนี่ยอาหารการพอบางการตัวโตแล้วจะกลายเป็นตัวโตว่าเรารู้มากกว่าใครตอนนี้กลายเป็นอาหารการบำบังการตัวโตตอนนี้มันจะอารมณ์ของขึ้นเป็นทิฏฐิมานะเป็นสังโยชน์ตัวที่8เป็นอุตตจฟุ้งซ่านแล้วก็จะเป็นอวิชชาตัวที่10ตัวกูเป็นกูเป็นมึงเป็นกูมานะทิฏฐิมานะกลายเป็นว่าเราสูงกว่าเราเหนือกว่าเราเก่งกว่าอันนี้เราต่ำกว่าเราด้อยกว่านี่เราเสมอกับคนนี้มันเลยกลายเป็นเปรียบเทียบตลอดเข้าใจไหมเพราะวันนี้ไปยึดรู้เป็นละยึดความรู้เนี่ยเราเป็นคนรู้เลยกลายเป็นเราเนี่ยรู้มากกว่าใครเราเหนือกว่าใครตอนนี้คนอื่นก็รู้น้อยกว่าเราแต่คือผู้รู้จนเราก็ต้องวางผู้รู้อีกวางไม่ถึงว่าไม่ยึดไม่ยึดว่าเราเป็นคนรู้มากกว่าใครรู้ว่ารู้น้อยกว่านั่นเรารู้กว่าตอนนี้เรารู้เสมอกันเราเสมอกับคนนี้อันนี้เราต่ำกว่าคนนี้อันนี้เราโอ้โหเราเหนือกว่าคนนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาหารการว่าบางการตัวโตขึ้นว่าขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมก็เข้าใจค่ะต้องวางตัวผู้รู้อีกวางตัวเก่งอ่ะวางตัวเราวางตัวเก่งอ่ะเนี่ยเออเราเก่งอ่ะวางตัวเก่งวางตัวเก่งอ่ะเข้าใจไหมตัวผู้รู้ถ้ามีเรามันมีตัวเก่งเดี๋ยวมันจะของขึ้นวางตัวเราวางตัวเราใช่ค่ะตัวเราเพราะว่าตัวเราอวิชชาตัวสังโยชน์ตัวที่10ก็ดับไอ้มานะทิฏฐิก็ดับหมดเลยใช่ค่ะสาธุค่ะเนาะค่ะเออมีอีกคำถามขอโอกาสค่ะตอนนั้นมันเหมือนหลับอะค่ะหลับนางคืนหลับไปแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันอ่อนเพลียแล้วก็มันเหมือนไม่มีแรงมันขาดใจอะมันขาดใจมันลอยละลินไปเลยแต่มันเหมือนกับมันเหมือนจิตแต่มันวิ่งไปวิ่งมามันเหมือนอึดอัดแต่ไม่ออกอยู่3ครั้งอะค่ะมันเหมือนดิ้นรนแต่ว่าใจตอนนั้นยอมแล้วก็ยอมแล้วแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันลุกขึ้นมันตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจำแม่นเลยอุ้ยความตายนี่ไม่น่ากลัวเลยค่ะมันแค่หายใจแบบค่อยๆขาดใจแล้วมันมีมันรู้สึกความตายสบายดีใช่ไหมอยากตายแต่อันนั้นมันไปอยู่ในความว่างอันนั้นมันอยู่ในความว่างยังอยู่ในความว่างมันตายไปในความว่างมีตัวเรายังอยู่ในความว่างอยู่แต่ตอนนี้มันเลยตรงนั้นมาแล้วมันเลยตรงที่มีตัวเราอยู่ในความมาติดในความรู้เข้าใจเนาะเออต้องนำมาพิจารณาจริงกลับนมัสการองค์หลวงตากลับขอโอกาสเจ้าค่ะคือของโยมตอนนี้มันรู้เหมือนไม่มีอะไรเจ้าค่ะรู้รู้
แต่ของโยมจะรู้ขณะที่หลับอะค่ะขณะที่หลับเหมือน มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ยินเสียงหมาค่ะหมาเขาเห่าพอหมาเห่าปุ๊บตอนนั้นหลับแล้วด้วยนะคะก็พอหมาเห่าอะเหมือนเขารู้ขึ้นมาเองอ้าวแล้วรู้ได้ไงใครรู้อ้าวเขาเกิดมาแล้วเขาก็ดับไปเขาดับของเขาเองเขาเกิดแล้วเขาก็ดับของเขาเองเขารู้ของเขาเองเอ้าเขารู้ได้ยังไงเขารู้ของเขาเองค่ะแล้วก็เหมือนเข้าใจว่าพอมีเหตุเขาก็เกิดหมดเหตุเขาก็ดับแล้วก็รู้แบบนี้มาเรื่อยๆขณะวันนี้นั่งรถมานะคะนั่งรถมาก็หลับแต่ตัวรู้เขาทำงานของเขาเองเขารู้ของเขาเองก็หลับอยู่ในนั้นนะอยู่ในที่เห็นเขาทำงานของเขาอะเจ้าค่ะเขาก็รู้ของเขาโดยที่เขารู้ของเขาเองเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรคล้องอยู่ในใจเจ้าค่ะแต่มันไปติดไอ้ขั้นตอนที่อย่างของไม่ชีครับที่ว่ามันไปเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อยู่รวมอยู่ในความว่างเนี่ยนี่ไปติดอยู่ในขั้นตอนที่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้อยู่ในความว่างเข้าใจไหมแม่ชีอย่างเงี้ยคือเอาตัวเราไปรู้อยู่ในความว่างเข้าใจไหมโยมเอาตัวเราไปรู้อยู่ในความว่างเข้าใจค่ะแต่ก็หาตัวเราไม่เจอก็หาตัวเราไม่เจอแต่ว่าเราไปรู้อยู่ในความว่างนะตอนนี้มันเนี่ยมันต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามีเราได้ไปติดอยู่ในความว่างแล้วตอนเนี้ยแต่เราหาไม่เจอเพราะว่าเราเอาไปรวมกับเอาตัวเราไปรวมกับความว่างไอ้ความว่างมันก็เป็นอารมณ์นะไม่ใช่ว่าเป็นความว่างนิพพานนะอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกว่างเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะว่าเรารู้ได้ไงว่ามันว่างแต่ความจริงไอ้ตัวเราอยู่ที่รู้ไม่ได้เป็นตัวเราอยู่ในความว่างที่เราว่าติดว่างเนี่ยคือความจริงเอาตัวเราไปรู้ในความว่างเราเลยก็เข้าใจว่าเราได้เป็นความรู้นี่อยู่ในความว่างแต่ความจริงเราเนี่ยตัวเราไปอยู่ในความรู้แต่ไปรู้ความว่างเราเลยไม่เห็นตัวเราแต่เอาตัวเราไปรู้ความว่างไว้แต่เราเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยมันว่างรู้ในความว่างแต่แท้จริงอ่ะตัวเราเนี่ยไปรู้ความว่างมันมีตัวเราอยู่ในรู้มันก็เลยไม่เห็นตัวเราแต่ตัวเราไปรู้ความว่างไว้เราก็เลยว่าเราเนี่ยรู้ทุกอย่างด้วยความว่างเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแต่ว่าก็หาไม่เจอก็มันอยู่ที่ผู้รู้ไงผู้รู้ความว่างอ่ะผู้ที่รู้ความว่างมันสารพัดจะพูดบ่นอ๋อค่ะค่ะถ้าตัวบ่นเห็นค่ะไอ้ตัวบ่นเห็นไอ้ตัวบ่นเห็นน่ะก็คือมีตัวเราไปรวมอยู่ในรู้ที่ไปรู้ความว่างแต่เขาไม่ได้บ่นตลอดนะคะมันไม่ได้บ่นตลอดแล้วแต่มันก็งอแงมันก็ไม่ได้เป็นบ่นนะบางทีมันก็พยายามนู่นพยายามนี่สงสัยด้านวิเคราะห์นี่อันนี้คือตัวเราอยู่ในรู้ไอ้ตัวเราที่วิเคราะห์อันนี้คือตัวเราอ๋อเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้เขาก็แยกออกมาใช่ไหมคะไอ้ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่ว่าไอ้ตัวไหนแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันว่างก็ว่างอยู่แต่เอ๊ะทำไมหาตัวเราไม่เจอไอ้ตัวที่มันว่างไงใกล้ตัวเราเนี่ยพูดอยู่คนเดียวเนี่ยคือตัวเราที่มันติดอยู่ในรู้เข้าใจมั้ยเนี่ยค่ะเข้าใจค่ะนะเข้าใจเหรอค่ะเอาพูดเถอะว่าไอ้ตรงนี้ตัวไหนก็ตัวเราไปติดอยู่ในรู้มันก็หาตัวเราไม่เจอแต่เมื่อใดที่เจอก็คือเขาแยกออกมาเจออะไรเจอตัวเราอะค่ะเจอตัวเราอะเขาก็แยกออกมาเป็นตัวไหนตัวบ่นตัวพูดตัวเออใช่เด้อแน่มันก็จะแยกออกมาจากไอ้ตัวที่อารมณ์ว่างเพราะอารมณ์ว่างเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะว่าเราไปรู้มันว่างค่ะอะไรก็ตามที่เราไปรู้มันได้มันคืออารมณ์หมดเลยมันไม่ใช่ความว่างหรอกเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจเหรอเข้าใจค่ะเออแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยวางที่ไอ้ตัวเราเนี่ยปล่อยวางตัวเราไปเรื่อยไปอย่าไปสนใจความว่างค่ะอันนั้นเป็นอารมณ์ความว่างค่ะขอบพระคุณค่ะมันจะทำเป็นตรงนี้จะทำให้พีซชัดเจนขึ้นด้วยตรงนี้พีซตรงที่โยมเขาพูดเนี่ยแต่เขาโยมไอ้พีซมันไม่ได้ติดหนาขนาดนี้พีซมันเนียนละเอียดไปเลยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมคือแต่มันก็คือไม่ได้ติดอย่างเขาหรอกมากคือของแต่มันก็คือเนียนของถ้าเป็นอะไรนะของเขาจะเป็นเค้กไอ้ที่แป้งตีขนมไอ้ความรู้ความเข้าใจมีตัวเราไปรวมเนี่ยเป็นปีเค้กที่ยังไม่ละเอียดพ
แยกชั้นอยู่แต่พิษเนี่ยกลายเป็นเค้กเนื้อละเอียดไปเลยรวมกันเป็นเนื้อเดียวตัวเราตัวเราแป้งน้ำตาลเนยอะไรความรู้ความเข้าใจไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยอารมณ์มันเลยกลายเป็นว่างไปหมดเลยเนียนมันไม่รู้สึกอะไรเลยเข้าใจไหมเราเข้าใจเลยเนาะเข้าใจค่ะ